สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดน้ำใจลูกจ้างเมียนมาแจกเงินถูกรางวัลที่1ช่วยเพื่อนร่วมชาติแม้นถูกนายจ้างแบ่งไป 2.5 ล้านวันที่6มีนาคมผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากกรณีหญิงสาวชาวเมียนมารายหนึ่งฝากนายจ้างซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล3ใบซึ่งหนึ่งในนั้นถูกรางวัลที่1จำนวนเงิน6ล้านแต่นายจ้างอ้างว่าไม่ได้จ่ายเงินซื้อจึงถือว่าไม่ถูกรางวัลก่อนจะเอาเงินไปขึ้นรางวัลในชื่อของตนเองสุดท้ายมีการไกล่เกลี่ยโดยให้แบ่งเงิน 2.5 ล้านบาทจาก6ล้านบาทให้นายจ้างตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นล่าสุดเพจ Facebook บิ๊กเกรียนได้เผยแพร่เหตุการณ์ขณะที่ลูกจ้างสาวชาวเมียนมานำเงินรางวัลส่วนหนึ่งที่ได้จากการถูกรางวัลที่1นำมาแจกให้กับญาติพี่น้องและช่วยเหลือเพื่อนร่วมชาติคนที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้และคนที่ยากไร้โดยทางเพจบิ๊กเกรียนระบุว่าน้ำใจปันสุขของแรงงานสาวชาวเมียนมาถูกรางวัลที่1นำเงินรางวัลที่ได้มาแค่ 3.5 ล้านบาทเพราะนายจ้างคนไทยขอแบ่ง 2.5 ล้านบาทออกจากญาติพี่น้องและเพื่อนร่วมชาติคนพิการและคนที่ยากไร้บิ๊กเกรียนตั้งคำถามแล้วนายจ้างล่ะทั้งนี้โพสต์ดังกล่าวมีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นมากมายโดยต่างชื่นชมในน้ำใจของลูกจ้างสาวชาวเมียนมาคนนี้ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามทูเดย์ขอบคุณค่ะ